ไปดูบรรยากาศปิดกล้องเรื่องลูกสาวพ่อมดนะคะก็เป็นละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะก็เรียกว่ามีทั้งนักแสดงผู้จัดมากันครบเลยทีเดียวค่ะจากค่ายเมเกอร์เจกรุ๊ปนะคะโดยผู้จัดค่ะพี่นกจริยาพุ่มกับพี่หมีปิยพงศ์นักแสดงก็หมอก้องสรวิทย์น้องพริมภริมาน้องวินมาวินเก่งชัชวาลพี่กบทรงสิทธิ์นะคะแล้วก็ทีมงานอีกหลายท่านทีเดียวค่ะก็มาร่วมงานปิดกล้องกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยนะคะหลังจากที่ถ่ายทำกันมาร่วม6เดือนค่ะแล้วก็ออกอากาศให้ได้ชมกันแล้ว4วันนะคะพี่นกเองผู้จัดก็บอกว่าพอใจกับผลงานเพราะว่านักแสดงทุ่มเทกันอย่างเต็มที่คือที่ตอนที่เราเล่นเราก็รู้สึกว่ามันสนุกใช่ฮะต้องบอกเราคือเวลาใส่เต็มแล้วก็แบบเต็มที่เพราะว่าตกน้ำใช่โคลนต้องปีนต้นไม้ต้องตกต้นไม้หลายอย่างใช่ใช่แล้วพอมามันก็สนุกตามนั้นใช่ฮะโอ้ยคนเรียกพ่อมดกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยครับแล้วก็มีคนแซวตอนที่ใส่วิกผมยาวตอนย้อนอดีตเป็นหนุ่มๆนะฮะเขาบอกว่าเฮ้ยเหมือนตอนแรกๆเลยที่ออกอัลบั้มแรกๆสมัย20กว่าปีที่แล้วพอเห็นละครฉายแล้วก็ได้ดูผลงานแล้วก็หายเหนื่อยนะครับแล้ววันนี้ก็มาเลี้ยงกันด้วยก็ละครก็โอ้โหอย่างที่เห็นนะฮะก็มีทั้ง CG มีทั้งนู่นทั้งนี่เยอะแยะเป็นไปหมดแล้วก็ครบรถจริงๆนะฮะเห็นแล้วก็ชื่นใจหายเหนื่อยก็แฮปปี้นะคะจริงๆก็คือแบบตั้งแต่ทั้งหมดที่ทำงานมาทุกวันที่ทำงานก็สนุกทุกวันแล้วก็จนกระทั่งผ่านมาจนถึงวันปิดกล้องเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าโล่งใจที่ได้ทำงานให้ช่องได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็ทุกคนในทีมทำงานมีความสุขดีถึงจะเหนื่อยถึงจะเจอกับฉาก CG หรือว่าฉากอะไรที่ยากๆบ้างเนี่ยก็ต้องขอบคุณทีมงานขอบคุณน้องๆนักแสดงขอบคุณผู้กำกับที่ทุกคนทำงานด้วยความสนุกค่ะก็สำหรับวันที่3นะคะแฟนๆโต๊ะข่าวบันเทิงก็เจอกันอีกครั้งนะคะที่3นะคะพี่นกพี่กบแล้วก็คุณน้ำฝนสงสุดานะคะก็จะมาเป็นแขกพูดคุยกับเราในช่วงของโต๊ะข่าวบันเทิงนี่แหละค่ะแล้วก็ลูกสาวพ่อมดเนี่ยนะคะก็ติดตามได้ช่วงพรามไทม์1เวลา 18:30 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ